สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ค่อนข้างจะสาหัสมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของซ่อมมาก่อนนะก็ครั้งแรกเนี่ยเจ้าของส่งเฉพาะบอร์ดเล็กๆตรงนี้มาให้อันนี้คือบอร์ดเพียวไซเวฟนะครับส่งมาในสภาพที่ดีมากนะครับแล้วผมก็ซ่อมบอร์ดให้นะครับซ่อมบอร์ดให้เรียบร้อยเสร็จก็ส่งกลับไปให้นะครับพอส่งกลับไปเสร็จเจ้าของก็คงจะทำผิดพลาดนะครับหลายๆส่วนแล้วก็ผมก็เลยว่าดูแล้วคงจะปิดงานไม่ได้นะครับก็เลยว่าส่งกลับไม้ผมหน่อยทั้งเครื่องเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะก็ค่อนข้างจะโอ้สาหัสมากนะครับดูลักษณะแล้วนะเละหมดเลยนะครับผมก็คงจะต้องดูบอร์ดตัวนี้ก่อนว่า MCU นี่เสียไหมถ้า MCU เสียก็คงจะต้องใช้แผง EGS นะครับมาเปลี่ยนตัวแทนไปนะครับแต่รอบที่แล้ว MCU ไม่เสียนะแต่รอบนี้ไม่แน่ใจนะรอบนี้ไม่แน่ใจครับแต่ก็เดี๋ยวถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดตัวนี้ออกนะถอดตัวนี้ออกแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าใช้งานได้ไหมส่วนตรงนี้ผมก็คงจะต้องใช้พินเฮดเดอร์นะครับใช้พินเฮดเดอร์มาเสียบตรงนี้แทนไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดเดี๋ยวค่อยมาตรวจสอบกันอีกทีนึงครับก็เละหมดเลยนะด้านหน้าด้านหลังนะครับโอเคไม่ว่ากันครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับมาต่อกันนะหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่เจ้าตัวพินเฮดเดอร์พวกนี้เข้าไปนะครับคราวนี้เราก็มาลุ้นกันว่า MCU เสียไหมแล้วก็ไดร์2ตัวนี้เสียไหมนะครับในคลิปก่อนเนี่ยผมก็ซ่อมตัวนี้ไปก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะใช้บอร์ดเทสตัวนี้นะครับก็ไล่ไฟดูแล้วนี่ก็จะตรงกับบอร์ดของ EGS นะครับสำคัญก็อยู่ที่บวก12โวลต์กราวแล้วก็บวก5โวลต์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะสำคัญตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ตัวอื่นก็จะตรงกันนะครับอ่ะเปิดเลยถ้าเปิดแล้วติดนะครับติดไอ้ LED สีแดงๆเนี่ยสีดวงติดก็ถือว่าใช้งานได้ครับปกตินะ3 2 1เปิดปกตินะครับปกติแล้วนะถ้าโชคดีไปนะครับคราวนี้เราก็เทสสัญญาณอีกสักรอบนึงนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ต้องเทสก็ได้ใช้งานได้ 100% นะครับถ้าลักษณะนี้นะอันนี้ก็มีความถี่ออกมานะครับประมาณสัก10ประมาณ20กิโลเฮิรตซ์ถึง22กิโลเฮิรตซ์นะครับมี2สัญญาณนะตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณ50เฮิรตซ์นะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะถ้าไม่มีสัญญาณนะครับถ้าเป็นแรงดันไฟออกมาเฉยๆเนี่ยก็จะไม่ผ่านคาไวเตอร์4ตัวนี้นะครับหลอดไฟก็จะไม่ติดนะถ้าหลอดไฟติดตรงเนี้ย LED ติดตรงนี้ถือว่าทำงานได้สมบูรณ์ครับ 100% นะครับเนี่ยสัญญาณก็จะน้อยลงไปหน่อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าสัญญาณเนี่ยถือว่าปกตินะครับเราแค่ทดสอบว่ามีสัญญาณไหมนะครับอันนี้โอเคใช้งานได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ไอ้ตัวนี้ครับคราวนี้ปัญหาต่อมาผมก็จะต้องซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับต่อไปนะแล้วก็ใส่พินเฮดเดอร์ตัวเมียเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ลายพินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าทำไมซ่อมไม่ผ่านนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงได้เละขนาดนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่ซ่อมแผงตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับทำได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้นะใส่พินเฮดเดอร์เข้าไปแล้วก็ต่อสายนะครับน่าจะประมาณนี้แหละคราวนี้เราก็มาลองกันดูครับก็ในเบื้องต้นผมวัดตรวจสอบแล้วตัวนี้จะกินไฟ300นะครับตัวนี้เป็นไฟ300นะก็ใช้กราวตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกราวนะเราก็วัดเข้ามานะครับวัดดูก่อนว่าไฟ300ได้หรือยังนะครับเปิดนะ3 2 1เรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับ352โวลต์นะครับก็มาเรียบร้อยนะชุดอินเวอร์เตอร์ชุดคอนเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับคราวนี้ก็ปิดนะครับจากนั้นเราก็มาวัดสัญญาณพันนะครับที่ขานี้ก่อนตัวที่ไม่ได้กิน300สัญญาณพันจะออกมาตรงนี้ก่อนนะครับก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณสัก 4-5 โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะก็วัดเป็น DC ก่อนนะครับลองดูครับ3 2 1ออกประมาณ 5.3 นะครับก็ถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับจากนั้นก็มาวัดตรงนี้นะครับสัญญาณพันตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ออกแล้วนะครับปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ3 2 1เปิดนะครับออกมา 5.5 นะครับบอร์ดรุ่นนี้นะครับเปิดไปสักพักก็จะปิดเองนะครับก็จะปิดเองนะเนี่ยลักษณะไฟสีแดงสลับกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเขาตัดการทำงานนะครับก็บอร์ดรุ่นนี้ก็จะเหมือนกับบอร์ด EGS นะครับที่ผมถืออยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะมีบอร์ด EGS อยู่ประ
ประมาณนี้นะจะตัวบอร์ด EGS เนี่ยเขาก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็น VFB ขานี้นะครับน่าจะมองเห็นนะประมาณนี้นะครับเป็น VFB นะขานี้ต้องมีไฟป้อนเข้ามาอยู่ที่ประมาณสัก2โวลต์ถึง3โวลต์นะครับถ้าไม่มีไฟป้อนเข้ามาขานี้ก็จะตัดการทำงานนะครับก็วนฟีดแบ็กกลับมาให้ MCU นะครับก็ตัวนี้น่าจะลักษณะอย่างนี้นะครับวงจรเขาก็คงจะยังไม่ทำงานไม่เต็มที่นะครับก็เลยวนฟีดแบ็กเนี่ยก็ผ่าน VR ตัวนี้ย้อนกลับเข้ามายังไม่มีไฟนะครับอ่ะคราวนี้สัญญาณออกแล้วด้านนี้ออกเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราวัดสัญญาณของฝั่งที่เป็นไฮบ้างนะครับอ่ะตัวที่กินไฟ300บ้างตัวนี้สัญญาณก็ยังจะไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักการเดิมนะครับใช้รัดวงจรนะครับใช้ปากคีบรัดวงจรของเขาเข้าไปนะครับหลอกให้บอร์ดเขาทำงานนะลองดูครับเปิดครั้งแรกนะลองดูก่อนนะเปิดนะครับ3 2 1เปิดปั๊บสัญญาณไม่มีอะไรนะครับสัญญาณไม่ออกนะคราวนี้ผมก็จะรัดวงจรขา2กับขา3นะครับขา2ขา3เอาปากคีบไว้อย่างนี้เลยนะครับเปิดนะครับ3 2 1ครับออกแล้วนะ5โวลต์นะครับ5โวลต์นะเรียบร้อยออกแล้วนะตัวนี้เหมือนกันหลักการเดิมนะครับหลักการเดิมนะเปิดดูก่อนนะไม่มีสัญญาณออกนะพอเราใช้ปากคีบเข้าไปนะครับปากคีบเข้าไปตรงนี้ออกนะครับเนี่ย 5.6 นะเอาออกก็หายนะหายแล้วโอเคใช้งานได้นะครับก็ถือว่าปกติแล้วนะครับที่ทำไม่ออกนี่ผมคาดว่าน่าจะเจ้าตัวแผงตั้งไม่เสียอะไรเลยนะครับน่าจะเป็นการถอดแผงตั้งของเจ้าของเองถอดเสร็จแล้วนี่อาจจะมีลายขาดอะไรต่างๆแล้วก็ต่อคืนไม่ได้นะครับแล้วก็เลยทำให้สัญญาณไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องลุ้นกันตรงนี้จะใช้งานได้ไหมก็ต่อมาก็ติดตั้ง IGBT ครับคราวนี้1 2 3 4นะแล้วก็ลองดูครับคราวนี้โอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัว IGBT ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็เช็คสัญญาณออกตามปกตินะคราวนี้เราก็วัดเอาท์พุตนะครับด้วยมินิออสซิลโลสโคปเรานะครับแล้วก็ใช้หลอดไฟเล็กๆนะครับ 5-10 วัตต์ประมาณนี้ก่อนนะลองดูครับเปิดเลยนะ12โวลต์นะครับ12โวลต์3 2 1กระแสนะครับ10แอมป์นะโอเคขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักไซเวฟนะครับ50เฮิร์ตนะก็สวยงามนะครับสวยงามนะแล้วก็223โวลต์นะครับเข้า11โวลต์กว่าก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็คงต้องส่งคืนทั้งแบบนี้เลยนะครับก็สรุปในเบื้องต้นนี้น่าจะมาจากผมซ่อมบอร์ดให้เจ้าของเข้าไปนะครับบอร์ดนี้นะก็ได้ทำคลิปอยู่นะครับซ่อมบอร์ดส่งกลับไปนี่ก็คือคงจะลายปิ้นตัวนี้ขาดนะครับแล้วก็ต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้สัญญาณไม่ออกนะครับผมก็เลยบอกว่าส่งมาทั้งเครื่องแล้วกันจะได้ช่วยปิดงานนะครับพอมาถึงก็อย่างที่เห็นนะค่อนข้างจะเละนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับถือว่างานนี้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับใช้งานได้นะแต่ว่าอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ